กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้ช่วงเวลาออกอากาศจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยนะคะอาจารย์นัดทุกคนว่าจะออกรายการของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปีหนึ่งนะคะแต่อาจารย์เปลี่ยนใจเฉยเลยเปลี่ยนใจเพราะเห็นหนังสือนิพพานค่ะทุกท่านลองดูสิคะว่าตอนนี้เสียงอาจารย์ชัดไหมนะคะแล้วช่วยแชร์อาจารย์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะไหนดูอาจารย์เช็คดูตัวเองก่อนน่าไปอาศัยชาวบ้านเขาเดี๋ยวพึ่งแขนขาพึ่งตนพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าตรัสนะคะตนพึ่งธรรมไหนดูซิเสียงดังฟังชัดดีไหมตนพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าตรัสโอเคเสียงชัดมากได้ยินเสียงตัวเองแล้วชื่นใจนะคะค่ะเสียงชัดแล้วสบายใจละมีใครเข้ามาก็ฟังไปแล้วปฏิบัติไปนะคะเป็นโอกาสดีมากที่วันนี้อาจารย์นะคะได้ออกอากาศเนี่ยอาจารย์ได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือเล่มนิพพานซึ่งหนังสือชุดนี้นะคะเป็นหนังสือเมื่อ9ปีที่แล้ว9หรือ10ปีที่แล้วนะคะอาจารย์ออกไว้มันจะมีทั้งหมด10เล่มเป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักเรียนครูวิปัสสนาปี1นะคะหนังสือนี้จะมี10เล่มของหลักสูตรวิปัสสนาปี1แต่อาจารย์ใช้สอนแค่เล่มเดียวแต่ต่อไปเมื่อไหร่จะตั้งศูนย์การเรียนพุทธพจน์นานาชาติได้ก็จะใช้ทั้งหมด10เล่มนะคะทีนี้ในวันนี้อาจารย์ก็เลยนึกว่าพาปฏิบัติดีกว่าแล้วฟังอารมณ์ของนิพพานจะได้เหตุปัจจัยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์กันได้ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้านะคะแชร์อาจารย์ด้วยนะคะทีนี้อาจารย์ก็เลยนะคะขอกลับคำกับเมื่อเช้านะคะที่อาจารย์บอกว่าวันนี้ช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอาจารย์จะออกของนักเรียนครูปี3กับคำเป็นรายการนิพพานนำเจริญสติตอนหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีสอบอารมณ์ปฏิบัติเมื่อครู่เนี่ยจริงๆตอบพี่สมปองไปแล้วนะคะว่าอาจารย์จะสอบอารมณ์ให้แต่ว่าพอดีอาจารย์เปลี่ยนใจรายการซะก่อนเอาเป็นว่าพรุ่งนี้อาจารย์สอบอารมณ์ที่สมปองนะคะที่ถามอาจารย์มาโอ้ยอากาศเย็นอากาศหนาวริมฝีปากเริ่มแตกและแห้งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรจะไปนิพพานแล้วไม่ต้องสนใจร่างกายมากเอาละค่ะอ๋อแต่ก่อนอื่นขออนุโมทนากุศลกับคุณแม่ยิ้มนะคะที่ส่งภาพวิชิตกาสัญญาอธิกาสัญญามาให้อาจารย์นะคะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้วันนี้นำเจริญสติแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขออ่านคำนำในหนังสือพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเล่มนิพพานนะคะคำพูดของพระตถาคตลัดสั้นตรงสู่นิพพานนะคะในตรงนี้ค่ะที่อาจารย์เขียนไว้หนังสือเล่มนี้พิมพ์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559พ.ศ. 2559นี่น่าจะเป็นการพิมพ์ครั้งที่3นะคะเพราะว่าอาจารย์พิมพ์ก่อนหน้านั้นไป2รอบนะไป2รอบนะไม่ใช่รอบ1ฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะคะท่านทั้งหลายจะแชร์ก็จะเปิดเสียงอาจารย์รบกวนอาจารย์ได้มั้ย นะมีสติสตังนิดนึงก่อนหน้านั้นเนี่ย อาจารย์เขียนคำนำไว้อย่างนี้นะคะว่าหนังสือเนี้ยดิฉันได้เรียบเรียงและค้นคว้าจากพระไตรปิฎกนี่เป็นคำนำนะคะซึ่งนำมาเฉพาะพุทธพจน์คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจเพราะจากประสบการณ์เรียนและสอนธรรมะเนี่ยก็คือจากประสบการณ์ที่อาจารย์สอนธรรมะมาตลอดนี่นะคะนำพาลูกศิษย์เจริญสติเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือตอบปัญหาสภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย
ที่เขาไปไม่ถูกเพราะเขาไม่รู้พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยปรารถนาจะปกป้องและเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ตรงจริงซึ่งเป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ล้วนๆก็คือออกจากปากของพระพุทธองค์นั่นแหละค่ะเพื่อง่ายต่อการศึกษาและตรงต่อสภาวะของผู้ที่นำคำสอนมาใช้เมื่อสงสัยในธรรมข้อนี้ก็สามารถค้นหาศึกษาตามเป็นเรื่องๆไปนะคะอาจารย์ก็เลยรวบรวมเป็นหนังสือเป็นเรื่องๆไปในตอนนั้นนะคะเพื่อความกระจ่างและเข้าใจคำสอนของพระตถาคตเจ้าอาจารย์นี่แหละค่ะจะเน้นแนวทางปฏิบัติที่พระตถาคตได้ตรัสไว้เพราะปรารถนาความสำเร็จประโยชน์ในโลกนี้นะคะแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติดิฉันจึงไม่ได้หวังนะคะคือไม่ใช่ไม่หวังก็หวังแต่ไม่ได้หวังนะคะหมายความว่าหวังมีรายได้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีรายได้เพื่อเอามาทำให้ตนเองร่ำรวยเป็นเศรษฐีเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยจากการขายหนังสือตรงเนี้ยทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์ถ้าขายหนังสือได้อาจารย์ก็จะนำมาซื้อที่ดินแล้วก็จัดสร้างสถานที่เรียนศึกษามอบให้แก่มหาชนที่มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและใช้หลักสูตรที่อาจารย์ค้นคว้านี่แหละค่ะเป็นหลักนะซึ่งอาจารย์ปี1ก็ค้นเสร็จแล้วปี2เสร็จแล้วปี3เสร็จแล้วหลักสูตรครูรัตนะ5เสร็จแล้วเหลือปี4และเป็นการค้นครั้งสุดท้ายก็จบจากนั้นถ้าทำศูนย์การเรียนได้เต็มที่มหาชนก็จะมีประโยชน์นะคะซึ่งหนังสือนี้จึงบริสุทธิ์นะคะเป็นพุทธพจน์ทรงคุณค่าล้วนๆที่พระตถาคตตรัสไว้ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อคอยชี้แนะนำทางอารมณ์สภาวะตรงจริงตามเส้นทางปฏิบัติสู่มรรคานุขาจนถึงสภาวะความเป็นพระอริยะนะโดยที่พุทธบริษัทไม่จำเป็นต้องแสวงหาอาจารย์สอบอารมณ์กรรมฐานอื่นอีกนะคะเพราะเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าเราตรัสไว้แล้วและที่สำคัญขาดไม่ได้คือดิฉันต้องกราบขอบคุณนะคะกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์บูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะที่แนะนำโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยที่แนะนำสั่งสอนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้อาจารย์ได้นำหนังสือนะคะทำหนังสือเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆนะคะในตรงนี้เริ่มต้นเลยนะคะในหนังสือเล่มนิพพานเนี่ยหนังสือเล่มนิพพานของอาจารย์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีขายและไม่สั่งจองด้วยไม่เปิดรับขายไม่เปิดสั่งจองเพราะว่ายังไม่มีทุนไปเข้าโรงพิมพ์นะคะแต่เมื่อไรที่จะขายเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะหรือใครจะสั่งไว้ก็อาจจะได้แต่นานมากเลยนะนานมากเลยเพราะว่าอาจารย์ต้องใช้เวลานิดนึงตอนนี้ลมที่สำนักแรงมากนะคะฉะนั้นแต่อาจารย์จะนำมาวันนี้มาถ่ายทอดในวันนี้นะคะจึงกว่าจะมีเงินเข้าโรงพิมพ์อาจารย์จึงจะจัดจำหน่ายนะคะจะเป็นอุปการะแก่ทุกคนเนี่ยในบทแรกเลยของหนังสือตรงนี้นะคะพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมมีเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยดูก่อนอนนท์ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลดูก่อนอานนท์ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง
ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศนี่นะคะนี่คือพุทธพจน์บทแรกในหนังสือเล่มนี้นะคะจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าสั่งพระอานนท์ไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีว่าเวลาใดที่พระองค์เนี่ยพระองค์เล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาใดที่พระองค์เข้าเจโตสมาธิก็คือทำจิตให้มีสมาธิแล้วณตอนนั้นเนี่ยจิตที่มีกำลังมีสมาธิก็จะสงบเห็นไหมคะสงบไม่มีนิมิตก็คือจะไม่มีภาพใดๆปรากฏในจิตไม่มีความคิดใดๆปรากฏในจิตนะคะไม่กระทำไว้ซึ่งนิมิตทั้งปวงก็คือเข้าผลได้แล้วอะค่ะก็ไม่มีนิมิตใดๆไม่มีความเป็นเราในตัวตนในเวลานั้นเนี่ยดับเวทนาบางเหล่าอยู่นะคะคือเวทนาบางเหล่าก็คือเวทนาที่ทำให้แขนขาเจ็บปวดเหมือนที่พระคุณเจ้าถามเมื่อวานว่าเออจะมาขอถามนิดนึงเพื่อที่จะได้แนะนำคนอื่นได้ว่าถ้าปวดที่ขาแล้วเพ่งการปวดที่ขาจนดับไปนั่นชื่อว่าตั้งอยู่ในมรรคไหมอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะถ้าตั้งอยู่ในมรรคต้องเป็นแบบนี้อาจารย์ก็พาทำท่านก็อ๋อเห็นความต่างเลยเห็นความต่างเลยท่านก็เลยเข้าใจนั่นแหละค่ะเวลาที่เข้าเจโตสมาธิจริงๆเนี่ยดับเวทนาบางเหล่าก็คือดับความเจ็บปวดที่เกิดจากร่างกายเป็นเหตุได้เห็นไหมคะได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเห็นร่างกายไม่ใช่เรามันต่างกันกับเห็นร่างกายเป็นเราแล้วปวดแล้วคิดว่าอดทนทำสติเพ่งกายไปแล้วก็เห็นเวทนานั้นจางคลายไปนั่นคนละแบบนะคะนั่นเป็นผลของฌานโลกิยะของปุถุชนนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เห็นขาปวดแล้วก็เพ่งกายไปทําเป็นไม่สนใจความปวดนั้นแล้วเห็นความปวดค่อยๆจางคลายไปหายไปนะคะในเวลานั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าเดินมรรคนะคะไม่ใช่เดินมรรคนะเพราะว่าขณะที่ท่านเห็นปวดอยู่ต่อเนื่องไม่เห็นดับนั่นแหละชื่อว่าท่านมีอัตตาเห็นความเที่ยงอยู่เป็นประจำของเวทนาฉะนั้นจึงไม่ใช่การเดินมรรคที่ถูกเมื่อวานหลวงตาร้องอ๋อทันทีเลยทีนี้อาจารย์ก็ผ่าเข้าว่าจำได้ไหมเจ้าคะวันนั้นเนี่ยขณะที่เพ่งกายแล้วเห็นกายเห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดแล้วมีวิชาเกิดขึ้นตั้งขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจังหวะนั้นจิตแยกออกจากกายเป็นต่างหากเป็นไงเจ้าคะปิติเกิดทั้งวันจนข้ามไม่ได้นั่นแหละอย่างนั้นชื่อว่าเห็นเวทนาเห็นเวทนาจนกว่าจะเห็นเวทนาเกิดดับเห็นไหมฉะนั้นการเห็นแบบปุถุชนกับการเห็นของพระอริยะเนี่ยเห็นเวทนาดับตรงนี้ต่างกันนะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนั้นนะคะก็คือดับเวทนาบางเหล่าอยู่ในสมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกนะกายต้องไม่เจ็บปวดนะกายต้องไม่เจ็บปวดถ้ากายยังเจ็บปวดแล้วยังคิดว่ามันเป็นเวทนาเราจะไม่สนใจมันน่ะผิดนะคะปฏิบัติผิดไม่ถูกนะถึงแม้ว่าจิตจะเข้าสมาธิได้แล้วเห็นว่าความเจ็บปวดของกายนั้นมันค่อยๆ คลายสลายไปแต่การเห็นอย่างนั้นยังชื่อว่าเห็นความเที่ยงของสภาพธรรมจึงชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะว่าเวทนาย่อมเกิดดับนะคะจะไม่ใช่การเพ่งแบบนั้นนะฉะนั้นพระศาสดาถึงได้ตรัสว่าเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็คือเวลาที่เราจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยเราต้องเจริญสตินะคะต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยทุกข์ใดๆก็ไม่สามารถก้ามกายเข้ามาในจิตได้นั่นแหละเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีแล้วก็มีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมนั้นก็คือสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตนั่นเองเห็นนะคะที่อาจารย์ออกอากาศเรื่องของเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าเรื่องกฎแห่งความสำเร็จตอนที่หนึ่งนะคะในหนังสือกฎแห่งความสำเร็จตอนที่หนึ่งเริ่มต้นจากคน 0% เห็นไหมคะพอเข้าสมาธิอย่างนั้นได้จึงทำให้เราได้สิ่งที่เราหวังตามเป้าหมายเห็นไหมคะแต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้อาจารย์จะนำเจริญสติอาจารย์เกริ่นอย่างนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราจะทำที่พึ่งอ่ะพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยต้องทำยังไงทุกคนมีสติเฉพาะหน้านะคะตั้งสติไว้ที่หน้าผากตรงนี้นะคะเพ่งลงไปที่หน้าผากเมื่อเพ่งลงไปที่หน้าผากนานๆเพ่งอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็จะเกิดความรู้สึกเพ่งไปเรื่อยๆค่ะเพ่งไปเรื่อยๆเพ่งนานๆดูที่หน้าผากไปเรื่อยๆดูที่หน้าผากไปเรื่อยๆนะคะเพ่งนานๆทำให้เกิดความรู้สึกสำหรับผู้ที่นะคะยังใหม่อยู่ต่อการฝึก
แบบนี้นะคะจะไม่มีความรู้สึกหรอกแต่จะรู้ว่ามีหน้าผากแค่นั้นก็พอแล้วนะคะอย่าไปสงสัยว่าความรู้สึกคืออย่างไรนะคะให้เพ่งไปเรื่อยๆที่เป็นอย่างนั้นที่ยังจับความรู้สึกไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าสมาธิของท่านยังไม่พอเลยจับความรู้สึกยังไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่จับความรู้สึกได้นะคะความรู้สึกจะปรากฏที่หน้าผากทันทีเริ่มเลยนะคะเพ่งที่หน้าผากค่ะเพ่งไปเรื่อยๆเพ่งไปเรื่อยๆเพ่งไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นแหละค่ะดูหน้าผากไปอย่างนั้นแหละค่ะเพ่งไปเรื่อยๆแล้วเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกแล้วนะคะเราจะรู้สึกสบายใจนะคะเพ่งไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอเพ่งที่หน้าผากเฉพาะหน้าแล้วนะคะมีสติหายใจเข้าค่ะสูดลมหายใจเข้ารู้ลมกระทบตรงผนังโพรงจมูกปล่อยลมหายใจออกนะคะรู้ลมกระทบตรงผนังโพรงจมูกมีสติเฉพาะหน้าอีกครั้งหนึ่งเพ่งที่หน้าผากสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้านะคะเพ่งมาที่หน้าผากรู้ว่ามีหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากอยู่นะคะมีสติหายใจเข้าระลึกรู้ถึงลมหายใจที่กระทบผนังโพรงจมูกมีสติหายใจออกระลึกรู้ที่ลมกระทบที่ผนังโพรงจมูกถ้าใครรู้ลมกระทบที่ผนังโพรงจมูกไม่ได้แสดงว่าณตอนนั้นขาดสติจิตส่งออกนะคะก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่มีสติเฉพาะหน้าใหม่อีกครั้งค่ะพอมีสติเฉพาะหน้าเพ่งที่หน้าผากก็จะเกิดความรู้สึกถ้าไม่เกิดความรู้สึกไม่เป็นไรนะคะเพ่งไปตามที่อาจารย์บอกเรื่อยๆเดี๋ยวพอสมาธิเพิ่มขึ้นก็จะรู้สึกเองนะคะมีสติหายใจเข้าค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆเป็นพื้นฐานนะคะแม้จะทำงานไปทำอะไรไปก็รู้ลมได้นะคะไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิแล้วรู้ลมอย่างเดียวตอนนี้ใครที่เดินอยู่ทำการงานอยู่รู้ลมไปพร้อมๆกันกับอาจารย์เลยค่ะมีสติหายใจเข้ารู้ว่าลมเข้ามีสติหายใจออกรู้ชัดว่าลมออกนะคะมีสติเฉพาะหน้าก็เพ่งนึกกลับมาที่หน้าผากเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้านะคะสังเกตว่ามีลมไหลเข้าไปกระทบผนังโพรงจมูกท่านใดที่ทำได้ต่อเนื่องทำไปเลยนะคะอาจารย์จะอธิบายเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจมีสติหายใจออกนะคะรู้ชัดที่ลมหายใจออกนะสังเกตลมหายใจที่ไหลออกนะคะเสร็จแล้วกลับมามีความรู้สึกที่หน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนะคะเพ่งมองรู้ให้รู้ที่ตรงบริเวณหน้าผากนี่แหละค่ะเพ่งมองลงไปรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้าค่ะเนี่ยนี่คือการทำสมาธิค่ะคุณแอนทำตามเลยค่ะสาธุนะคะมีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกนะคะในขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะคะในขณะนี้เนี่ยค่ะท่านชื่อว่าจิตอยู่ที่กายนะคะชื่อว่าจิตอยู่ที่กายทำอย่างนี้ละค่ะบุญจะเกิดเดี๋ยวพอบุญเกิดปุ๊บเนี่ยจิตจะสงบทันทีนะคะจิตสงบความทุกข์จะหายไปจากจิตทันทีเริ่มอีกครั้งนึงนะคะเพ่งที่หน้าผากค่ะกลับมารู้ที่หน้าผากให้รู้ถึงแม้จะเห็นหน้าผากไม่เห็นหน้าผากแต่รู้ว่ามีหน้าผากก็ใช้ได้นะน้องฟูนะรู้ว่ามีหน้าผากอยู่อย่างนั้นแหละค่ะนะคะรู้อยู่ตรงหน้าผากอย่างนั้นแหละเรียกว่าเพ่งที่หน้าผากนะคะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีอาการเย็นๆซ่าๆหรือหนึบๆที่หน้าผากแสดงว่าเริ่มรู้จักสัมปชัญญะแล้วแต่ถ้าไม่มีอาการอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอาการมึนหัวปล่อยนะคะไม่ต้องไปเพ่งมากต้องปล่อยแบบเพ่งเบาๆสบายๆอาการหมึนก็จะหายไปนะคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้ามีสตินึกถึงลมหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ารู้ชัดที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากนะคะมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจที่กำลังไหลเข้าและรู้ลมหายใจที่โพรงจมูกมีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกนึกถึงลมหายใจนะคะแล้วก็รู้ชัดที่โพรงจมูกอยู่มีสติเฉพาะหน้านึกถึงหน้าผากค่ะรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกอย่าทำเพลินจนนั่งหลับนะคะเวลาเห็นลมหายใจเพลินแล้วหลับไปนั้นก็ขาดสติอีกนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะมีสติเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนะคะ
มีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกทำอยู่อย่างนี้แหละค่ะเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งเห็นไหมมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทำไปเรื่อยๆนะคะมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์อ่านพุทธพจน์อธิบายให้ฟังนะคะที่พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะนี่คือในขณะนี้ค่ะเรากำลังพึ่งตนพึ่งธรรมคือพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือพอเราทำสติเนี่ยค่ะมีสติหายใจเข้าปุ๊บระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าในขณะนั้นจิตของเราไม่ทุกข์จึงชื่อว่ามีตนเป็นที่พึ่งเห็นไหมคะมีสติหายใจออกเนี่ยรู้ชัดลมหายใจออกในขณะเนี้ยนะคะจิตอยู่ที่กายบาปไม่เข้ามาในจิตเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นเบาสบายนะคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ามีตนเป็นที่พึ่งจนกว่าจะเกิดความสงบในจิตพอความสงบเกิดขึ้นในจิตจิตเนี่ยจะผ่องใสนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงในภายในมีสมาธิลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งเห็นไหมคะนี่คือคำสอนพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะว่าให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมเห็นไหมคะพึ่งตนพึ่งธรรมมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่คือการที่เรามีจิตส่งออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ที่พึ่งนะคะเราไม่ได้ประพฤติธรรมเราไม่ได้อาศัยธรรมแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีสติเฉพาะหน้าเพ่งลงไปที่หน้าผากค่ะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่างนี้ชื่อว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นมีแต่พระธรรมเป็นที่พึ่งเห็นไหมคะจิตของเราก็จะสงบขึ้นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเรากำลังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งพระศาสดาตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นไงคะเวลาลมหายใจเข้ารู้ไหมคะนั่นแหละเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะความเพียรก็จะทำหน้าที่ประคับประคองจิตนะคะเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจเข้าปุ๊บแล้วก็รู้ชัดที่ลมหายใจเข้าได้น่ะแสดงว่าความเพียรอยู่ตรงนั้นทำให้จิตอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมคะถ้าเมื่อไรที่เรามีจิตส่งออกระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้แสดงว่าในตอนนั้นความเพียรขาดนะคะความเพียรขาดความเพียรย่อหย่อนฉะนั้นขณะใดที่เราเพ่งที่หน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากได้ในขณะนั้นชื่อว่าความเพียรกำลังทำหน้าที่ประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ที่หน้าผากนั่นแหละคือที่กายมีสติหายใจออกนะคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกในขณะที่รู้ชัดที่ลมหายใจเข้าในขณะนั้นมีความเพียรอยู่ตรงนั้นจิตเลยอยู่ตรงนั้นจึงทำให้เรารู้ลมหายใจเข้าในขณะใดที่เรามีสติหายใจออกและรู้ชัดลมหายใจออกในขณะนั้นมีความเพียรอยู่ตรงนั้นประคับประคองจิตไว้ตรงนั้นจึงทำให้เรารู้ชัดที่ลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนะคะถ้ามีความรู้สึกร่วมด้วยจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องมากๆแต่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกนะคะเพ่งได้เฉพาะหน้าผากเฉยๆแสดงว่ากำลังสมาธิน้อยก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆแต่อย่านั่งหลับอย่านั่งโง่หรืออย่าเดินหลับนะคะค่ะฉะนั้นพอมีสติสัมปชัญญะปุ๊บจะเห็นว่าจิตเราไม่ส่งออกเห็นไหมคะจะอยู่ที่ลมหายใจเข้าจะอยู่ที่ลมหายใจออกแล้วก็เพ่งมาที่เฉพาะหน้าได้ต่อเนื่องแล้วก็มีสติหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกอยู่ที่ลมหายใจออกเห็นไหมคะลักษณะนี้ชื่อว่ากำจัดอภิชฌาคือจิตไม่ส่งออกจิตไม่มีความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีภาพอะไรในหัวมีแต่ปัจจุบันอารมณ์คือรู้ลมเข้ารู้ลมออกนั่นแหละอภิชฌาไม่มีนะคะไม่มีการเพ่งเล็งอารมณ์ภายนอกในที่นี้หมายถึงการเพ่งเล็งอารมณ์ภายนอกนะคะอภิชฌาตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นอภิชฌาที่ไปเพ่งโทษคนอื่นนะคะอภิชฌาตัวนี้หมายถึงการที่ไม่เพ่งไปในอารมณ์ภายนอกให้เพ่งมาเฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากค่ะมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้า
มีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกเนี่ยพอเราทำอยู่อย่างนี้เราจะชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งภิกษุเราใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศเห็นไหมคะภิกษุในที่นี้ก็หมายถึงผู้เห็นภายในวัฏสงสารผู้หวังที่จะพ้นจากทุกข์ผู้หวังที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่เกิดแก่เจ็บตายอีกนะคะฉะนั้นจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้หรือเป็นบรรพชิตก็ได้ในความหมายของผู้เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะพระองค์ตรัสตอนนั้นพระองค์มีพระชนอยู่ใช่ไหมคะพระองค์ก็เลยใช้คำว่าในบัดนี้นะคะเวลาที่พระองค์นะคะไม่มีพระชนอยู่แล้วจึงใช้คำว่าในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็คือตอนนี้ไม่มีพระพุทธองค์อยู่ใช่ไหมคะแต่เรากำลังทำตามคำสอนของพระองค์อยู่ใช่ไหมคะมีสติเฉพาะหน้าค่ะมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้าค่ะมีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกอย่างนี้ชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเห็นไหมคะการรักษาจิตอย่างเนี้ยการที่รู้ชัดลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ชื่อว่ามีตนเป็นที่พึ่งพอทำไปทำไปจิตก็สงบจิตไม่ส่งออกไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยไม่ดิ้นรนไม่กวัดแกว่งนะคะสงบแต่รู้ทุกอย่างไม่ใช่สงบแล้วไม่รู้นะคะสงบแต่รู้ทุกอย่างและมีปัจจุบันอารมณ์อยู่นั่นแหละชื่อว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเห็นไหมคะในตรงจุดนี้พระศาสดาตรัสว่าถ้าใครนี่แหละค่ะมีสติอยู่อย่างนี้รู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกอยู่อย่างนี้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาและบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้เลิศเห็นไหมคะจักเป็นผู้เลิศฉะนั้นเนี่ยผู้เลิศเนี่ยคือผู้ที่ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สมหวังเป็นไงคะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าลงมือทำเลยค่ะนะคะลงมือปฏิบัติเลยในแต่ละวันอย่าเว้นเป็นอันขาดเลยนะคะอีกครั้งนึงค่ะมีสติเฉพาะหน้าเพ่งที่หน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจเข้ามีสติหายใจออกรู้ชัดลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้าเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านพุทธพจน์นะคะในหน้าที่หนึ่งในหนังสือนิพพานนะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์พิมพ์มา3รอบแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์อาจารย์จะจัดพิมพ์ในวันข้างหน้าแล้วค่อยบอกให้ทุกคนจองและสั่งซื้อถ้าสนใจนะคะแต่วันนี้อาจารย์นำมาออกอากาศเพื่อเป็นอุปการะเพื่อได้เป็นสุตตะให้แก่ท่านที่สนใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปจะได้มีอินทรีย์5แก่กล้ามีพละ5บริบูรณ์แล้วสามารถเห็นโพชฌงค์7เกิดดับนะคะสามารถเห็นมรรค8ในจิตได้นะคะในตรงนี้พระศาสดาอุปมานกตีรัตสีนะคะอย่างนี้ค่ะดูก่อนเกวัฏลำดับนั้นภิกษุนั้นได้หายไปที่พรหมโลกฟังไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยนะคะมาปรากฏข้างหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไปหรือคู่แขนที่เหยียดไว้เข้ามาฉะนั้นตอนนั้นเธอไหว้เราแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาภูตรูปทั้ง4คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายุธาตุเหล่านี้ย่อมดับไม่เหลือในที่ไหนเมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้ตอบว่าดูก่อนภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้ว
พวกพ่อค้าเดินเรือทะเลย่อมจับนกตีรทัศน์สีนกดูฝั่งลงเรือไปด้วยเมื่อไม่เห็นฝั่งเขาย่อมปล่อยนกตีรทัศน์สีดูลมไปด้วยนะคะมีสติเฉพาะหน้าไปด้วยนะคะมันบินไปยังทิศบุรพาทิศทักษิณทิศปัจจิมทิศอุดรทิศเบื้องบนทิศน้อยถ้ามันแลเห็นฝั่งโดยรอบมันก็บินเลยไปถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบมันก็จะกลับมายังเรือนั้นอีกดูก่อนภิกษุเธอก็ฉันนั้นแลเที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลกก็ไม่ได้รับพยากรณ์ปัญหานี้ในที่สุดก็ต้องกลับมาหายังเรือยังสำนักเรานั่นเองปัญหาข้อนี้เธอไม่ควรถามอย่างนั้นแต่ควรถามอย่างนี้ในตรงนี้นะคะก็หมายถึงว่าบุคคลที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาที่จิตมันส่งออกนะคะมันไม่สามารถที่จะรู้ลมได้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็เดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบนะคะแต่ถ้าหากเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆและทำไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นสติเกิดดับและจิตก็จะไม่ส่งออกไม่แวบแล้วนะคะจิตก็จะสงบยิ่งๆขึ้นไปเพ่งเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าทำไปเรื่อยๆจิตจะสงบมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเราจะรู้สึกอบอุ่นและมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นความอบอุ่นในจิตนั่นแหละเรียกว่าจิตมีกำลังของสมาธิถ้าเราสามารถมีสติรู้ชัดที่ลมหายใจเข้ามีสติรู้ชัดที่ลมหายใจออกได้ต่อเนื่องในขณะนั้นชื่อว่าเรานะคะเรากำลังมีสมาธิและทำได้ดีมากขณะนั้นชื่อว่านกเนี่ยนะคะจิตเนี่ยเหมือนจิตที่มันมีกิเลสพาไปนะคะแล้วมันกลับมาได้นะคะไปแล้วก็กลับมาได้ทีนี้ในตรงนี้เปรียบเหมือนกับว่าภิกษุนั้นเนี่ยมาถามหาว่ามหาภูตรูปทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยจะดับไม่เหลือในที่ไหนการกล่าวอย่างเงี้ยการถามอย่างเงี้ยเป็นการถามที่นะเป็นการถามที่ยังไม่ถูกพระพุทธเจ้าตรัสนะคะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ไม่ควรถามอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ดูซิว่าถามยังไงนะคะในตรงนี้พระศาสดาตรัสอย่างนี้ค่ะว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุอาโปธาตุปฐวีธาตุคือธาตุดินนะคะอาโปธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนเนี่ยต้องถามอย่างนี้นะคะว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุนะคะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ไหนดังนี้เนี่ยต้องถามอย่างนี้อย่าถามว่าปฐวีธาตุดับในมหาภูตทั้ง4ดับในที่ไหนอย่างเงี้ยถามยังไม่ครบต้องถามว่าไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนนะคะแล้วก็นามรูปนั้นเนี่ยดับไม่เหลือในที่ไหนเห็นไหมคะแต่เวลาถามดับเนี่ยต้องถามประกอบด้วยนามและรูปแต่ถ้าถามเฉพาะรูปอย่างเดียวเนี่ยต้องถามว่าไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนอย่าพูดถึงความดับนะคะแต่ถ้าถามพร้อมกับนามและรูปจะใช้คำว่านามและรูปดับไม่เหลือในที่ไหนต้องถามอย่างนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสนะคะทีนี้พอพระพุทธเจ้านะคะตั้งคำถามเองพระพุทธเจ้าก็ตอบเองว่าคนตั้งคำถามไม่รู้ก็ตั้งผิดนะตั้งคำถามผิดพระองค์สอนใหม่มีสติเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะคะฝึกนะคะทุกท่านที่อยู่ข้างนอกอาจารย์อยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยในสำนักเนี่ยต้องมีสติเฉพาะหน้าต่อเนื่องมีสติหายใจเข้าหายใจออกนะคะเพราะว่าถ้าเราฝึกอย่างนี้จิตของเราจะเข้มแข็งเมื่อจิตของเราเข้มแข็งเราจะช่วยมหาชนได้อีกมากมายเลยนะคะมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำไปเรื่อยๆนะคะมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยนะคะพระศาสดาตรัสอย่างนี้ค่ะสภาวะของนิพพานนะคะฟังไปก่อนนะถ้าเข้าถึงแล้วสุตตะตรงนี้
จะไปแจ้งให้รู้ในภายหลังนะคะว่าธรรมชาติที่รู้แจ้งไม่มีใครชี้ได้ไม่มีที่สุดแจ่มใสโดยประการทั้งปวงปฐวีธาตุอาปูธาตุเตโชธาตุและวายุธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้อุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้นามและรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนามและรูปนั้นย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วเกวัฏคหบดีบุตรมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้เห็นไหมคะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวถ้าเข้าลงพิมพ์ครั้งที่4เดี๋ยวอาจารย์ก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะมีหลายท่านที่อยากได้หนังสือเล่มนี้แต่อาจารย์ยังไม่มีโอกาสเอานำเข้าลงพิมพ์และจัดจำหน่ายเป็นกองทุนแต่ว่าต่อไปอาจารย์จะเอาเข้าลงนำเข้าลงพิมพ์และมาจัดจำหน่ายเป็นกองทุนเผยแผ่พระศาสนาที่อาจารย์จะจัดตั้งนะคะศูนย์การเรียนพุทธพจน์นานาชาติเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่ถ้ามีบุญวาสนาก็เกิดเร็วๆนี่แหละแต่ถ้ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าจะต้องมีผู้ที่สามารถเรียนแล้วเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วสามารถถ่ายทอดได้ช่วยกันนะคะถึงจะทำได้ในตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็พยายามฟูมฟักศาสนาทายาทอยู่แล้วก็ได้ศาสนาทายาทที่เป็นพระภิกษุอีกแรงหนึ่งนะคะก็จะเนี่ยจัดจำหน่ายหนังสือกฎแห่งความสำเร็จนะคะจากคน 0% เนี่ยแล้วก็หนังสือสติและจิตตั้งมั่นที่อาจารย์ออกตอนเช้านะคะสื่อต่างๆได้อาจารย์จะนำมาถมที่ดินขยายพื้นที่ฝั่งพระภิกษุอีกเพราะว่าท่านจะมาเรียนหลักสูตรครูรัตนะ5นะคะแล้วก็จะทำบริเวณนั้นให้เป็นลานธรรมสำหรับพระภิกษุในเขตของพระภิกษุนะคะฉะนั้นท่านใดจะสนับสนุนการเผยแผ่นะคะสนับสนุนก็บูชาธรรมหนังสือได้เลยนะคะเป็นอย่างนี้เอาละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ออกนะพุทธพจน์จากหนังสือพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเล่มนิพพานคำพูดของพระตถาคตก็คือพระดำรัสของพระตถาคตนั่นแหละค่ะรัดสั้นตรงสู่นิพพานนะคะหน้าที่2จบเดี๋ยวก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จัดสรรเวลาแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีการตอบปัญหานะคะตอบปัญหาธรรมตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาปฏิบัติทำแล้วมีอารมณ์อย่างไรอาจารย์ตอบให้ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันถัดไปก็เรียนครูวิปัสสนาสมาธิพุทธพจน์ปี3หรือถ้าอาจารย์ว่างมากๆอาจารย์ก็ออกทั้งวันก็ได้นะคะแต่ว่าในเฟซเนี่ยเขาไม่ได้ให้ออกเยอะมากเกินไปไงคะอาจารย์ก็เลยมีเพจหลายอันถ้าอาจารย์ออกเพจของธัญรัตน์แล้วก็จะมาออกเพจอาจารย์ธัญรัตน์นะคะถ้าและตอนนี้อาจารย์ออกเพจศูนย์การเรียนรู้พุทธพจน์นะคะศูนย์การเรียนพุทธพจน์ถ้าอาจารย์ออกหลายครั้ง 4-5 ครั้งก็จะออกเพจอื่นๆอีกนะคะในตอนนี้อาจารย์นำปฏิบัติเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าทุกท่านนะคะต้องมีสติเฉพาะหน้าทำงานตอนนี้ก็มีสติเฉพาะหน้าพยายามเห็นกายบ่อยๆพยายามเห็นกายบ่อยๆมันจะมีบุญในจิตพอเรามีบุญในจิตทำอะไรก็เจริญทำอะไรก็สมหวังและถ้าเรามีบุญในจิตอยู่เรื่อยๆนะคะสะสมกุศลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาที่เราเดินมรรคอย่างต่อเนื่องได้เราก็บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอากาศยังหนาวอยู่เลยเนี่ยลมที่สำนักพัดแรงมากได้ยินเสียงใบไผ่ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปทำการงานทำกิจอย่างอื่นต่อนะคะวันนี้อาจารย์ออกอากาศเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในเร็ววันนะคะสาธุกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปและสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านค่ะสาธุ